สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะมีเมนูพิเศษนะฮะวันนี้เราได้นี่ฮะวัตถุดิบเรานะครับเครื่องในไก่นะฮะเราจะต้มให้สุกนะครับแล้วเราจะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ <Hers. S 1> ครับเพื่อนๆนนะครับนี่ฮะมะนาวลูกนี้เป็นทีเด็ดนะครับเพื่อนเพื่อนนะเราจะใช้มะนาวนะฮะหัน่นเป็นชิ้นแล้วก็บีบน้ําใส่เนื้อไก่แล้วก็คั้นเอาน้ําให้ออกให้หมดนะฮะไก่ตัวนี้มันจะเนื้อไก่นี้มันจะผสมมะนาวแล้วนะฮะแล้วเราก็มาลวนให้มันสุกอีกทีนะฮะ นี่นะครับใช้เตาถ่านนะครับเพื่อนๆนะนี่ครับหลังจากนั้นเราเราจะชิมเนื้อมาดูนะครับเนื้อที่สุกแล้วนะฮะแบบนี้ครับกินลงไปนะฮะมันจะออกเปรี้ยวฮะหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะวางเนื้อให้มันเย็นนิดนึงนะเครื่องในที่เราหั่นเสร็จนะครับก็ผสมลงไปครับเพื่อนๆนะเนี่ยหั่นลงไปผสมลงไปครับนี่ครับมีต้นหอมไว้ที่หลังนะหอมเครื่องปรุงไว้ที่หลังเลยนะฮะเราจะคนให้มันเข้ากันครับนี่ฮะแบบนี้ครับเพื่อนๆนะ เสร็จแล้วนะครับตัวนี้ครับข้าวคั่วนะฮะข้าวคั่วนี่มันต้องคั่วใหม่ๆนะฮะหอมๆนะครับนี่ต้องอย่างนี้ครับต้องทําตอนนั้นเลยนะฮะแล้วก็กินให้หมดตอนนั้นเลยเขาจะไม่เก็บไว้นะครับเพื่อนๆนะนี่ฮะตาเท่าไหร่เราจะใส่ให้หมดเลยนะครับเราจะไม่เก็บไว้นะครับเพราะว่าข้าวคั่วนี้มันจะตัวชูโงนะครับทําให้มันหอมนะครับพวกน้ําปลาพวกเครื่องปรุงต่างๆนะฮะใส่ลงไปตามชอบใจเลยนะครับนี่ครับคนให้มันเข้ากันครับ อย่างนี้ครับพริกเราจะใส่ทีหลังนะครับตัวพริกนี่คือไฮไลท์เหมือนกันนะฮะมาดูนะฮะว่าเขาทํากันแบบไหนนะครับนี่ฮะต้องชิมตัวก่อนครับแบบไม่เผ็ดนะครับนี่ครับไฮไลท์ตัวนี้พริกนี่เขาจะคั่วใหม่ๆเลยครับคั่วณตอนนั้นแล้วก็โขกตอนนั้นเลยนะครับเราจะได้ความหอมของพริกนะฮะหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะใส่หอมต้นหอมที่เราหั่นไว้ลงไปครับแบบนี้ครับ อ่นแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนะโอ้โหนี่เขาเรียกว่าลาบไก่เพชรชบูรณ์นะครับแบบนี้ครับต้นตํำลับเลยนะฮะนี่พริกป่นที่เราตําเสร็จเมื่อสักครู่นะฮะโรยลงไปฮะใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากนะฮะใครชอบเผ็ดน้อยก็ก็ใส่น้อยมาดูกันชิมครับนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงครับดูเชฟเรานะครับสุดยอดเป็นไงฮะนี่คือเชฟนะฮะเชฟหนึ่งนะฮะ แห่งบ้านโตกนะครับนี่หลังจากนั้นเราจะจัดจานแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนนี่คือสิ่งที่เราได้นะฮะไปจวดครับ